อาทิตย์นี้เราไปพบกับวิกินนี่เดย์บริษัทหนุ่มสาวทัวร์นี่ไหนครับอันนี้ของแก่นะคะเดี๋ยวเก็บเข้าไปก่อนอะไรนะตั้งใจเอาว่าตั้งใจก่อนจับมาอย่างสวยงามค่ะอันนี้วิดีโอทำท่าเช็ดตู่ต่อไปแล้วนะคะตอนนี้แม่ป้อมกำลังเช็ดตู่โต๊ะของตัวเองอยู่นะคะทำความสะอาดแบบขมักเขม้นอยู่เลยค่ะเราหันมาที่สุวรรณันนะคะโอ้โหกำลังทำความสะอาดนะคะเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในแผนกอยู่นะคะโอ้สุดยอดมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูแผนกต่อไปกันค่ะรอบนี้เรามาที่แผนกสต็อกนะคะตอนนี้สต็อกก็กำลังเคลียร์ของอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหของเต็มมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกช่วงหนึ่งว่าทางสต็อกนี่จะเป็นยังไงต่อไปนะคะโลกกว่าเดิมช่วงนี้เราอยู่ช่วงอะไรคะขอเสียงหน่อยค่ะ Beginning Day เรามาที่แผนกบัญชีวันนี้น้ำเพชรกำลังทำความสะอาดนะคะอะไรคะทำอะไรอยู่คะด้วยกันค่ะแล้วเราไปดูน้องทรายค่ะขโมยอะไรอยู่ใต้โต๊ะข้างหน้าน้องทรายทำอะไรอยู่คะเก็บโต๊ะอยู่นะคะโอ้ตอนนี้แต่ละแผนกกำลังขมักขม้นกันเลยทีเดียวและตอนนี้ค่ะเราไปดูซิทิพย์ทำอะไรอยู่โอ้โหตอนนี้ค่ะเก็บกระดาษค่ะแล้วพี่เอค่ะเดี๋ยวช่างกิโลขายนะคะตอนนี้แต่ละแผนกกำลังขมักขม้นกันเลยทีเดียวและช่วงนี้ค่ะแผนกตั๋วของเรานะคะทุกคนขมักขม้นนะคะดูแลความสะอาดกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยไร้โควิดค่ะของบริษัทของเราค่ะวันนี้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะวิกินินเดย์หน้าร้านนะครับตอนนี้ขมักขม้นกันใหญ่เลยนะครับบอกไม้บงเงินกันหน่อยครับบอกไม้บงเงินหน่อยเนี่ยบรรยากาศของออร์แกไนซ์นะครับกำลังบิ๊กคลีนนิ่งด้วยวิดีโอครับวิดีโอตอนนี้มาอยู่ที่ไม้นะครับบรรยากาศการคลีนนิ่งครับท่านนายเป็นไงบ้างครับสะอาดยังใช่ค่ะโอเคมาได้เลยมาช่วยกันทำห้องจะได้สะอาดโอเคไปห้องอื่นต่อนะครับบ๊ายบายวันนี้ตัวเหมานะครับตุ่มกำลังขับคาเมนนะวันนี้อุปกรณ์เอาแล้วเกินไหนกันล่ะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ลงรอดที่ผ่านแล้วโอเคครับขอบคุณครับครับนี่กำลังเคลียร์ของอยู่นะฮะจัดของไม่ทิ้งโตห้องสะอาดเลยนะครับตอนนี้จัดเรียงโอเคจ้าโอเคมาชั้นบนสุดนะครับบรรยากาศของการทำความสะอาดนะฮะบิ๊กคลีนนิ่งเอาพี่เต้าก็ขมับขมิ้นโอ้เนี่ยทุ่มเทและเสียสละครับมุมนี้อีซี่เป็นยังไงบ้างครับขอบคุณค่ะไม่เจอกันนานเกมโอ้มุมนี้จะเป็นมุมอาหารนะครับต้องเคลียร์โอ้ยเจอแล้วเดี๋ยวนายก็รู้หมดเล
ตอนแรกเขาก็เผอิญว่าไม่ได้ตัดและจบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันกิจกรรมบิ๊กนิ่งเดย์ขอบคุณทุกแผนกแล้วก็ทุกคนนะคะที่เชื่อที่ให้ความร่วมมือกันเนาะค่ะแล้วเจอกันในครั้งต่อไปกับกิจกรรมดีๆจากบริษัทหนุ่มสาวตัวเย้